แล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเปิด Facebook Fanpage นะคะหลายคนยังเปิดไม่เป็นหลายคนเคยเปิดอยู่แล้วนะคะคนที่เปิดไม่เป็นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าสามารถเปิดเพจอย่างไรให้มันเป็นมืออาชีพแต่คนที่เปิดไปแล้วเนี่ยมาเช็คกันค่ะว่าที่คุณเปิดไปอ่ะผิดวิธีหรือเปล่านะคะแล้วมีตรงไหนที่สามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นทำให้เพจเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพได้มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่ช่วยให้เพจของคุณพร้อมขายประจำปีล่าสุดเลยนะคะอย่าลืมนะว่า Facebook เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าตาตลอดเวลาค่ะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเพจ Facebook เนี่ยก็จะมี2เวอร์ชันเนาะหลายคนก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่เปิดบนคอมพิวเตอร์นะคะไม่ค่อยมีใครเล่นค่ะเรียกได้ว่าคนที่เล่นเน็ตทั้งหมดเนี่ยจะเล่นโซเชียลมีเดียผ่านมือถือถึง 80% ในขณะที่ 20% เนี่ยเล่นผ่าน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าในส่วนของพื้นที่บน PC เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่กว่ามีพื้นที่แสดงผลมากกว่ามุกก็ได้รวบรวมนะคะเขาเรียกว่ากลวิธีง่ายๆที่ทำให้เพจของเราเนี่ยดูดีบนเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะคะอย่างแรกนะคะในส่วนของชื่อเพจหรือว่าชื่อแบรนด์เนี่ยมีคำแนะนำนิดนึงค่ะถ้าอยากให้คนหาเจอได้ง่ายนะคะก็อาจจะเป็นโครงสร้างของชื่อเพจนะคะเช่นมุกก็คือแบรนด์มุกกี้อย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือตัวสินค้าหรือบริการของเราที่คิดว่าคนน่าจะเสิร์ชเช่นมุกกี้การตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยจะช่วยให้เวลาคนค้นหาหรือเสิร์ชนะคะไม่ว่าจะบน Google หรือว่าใน Facebook เองก็ตามเนี่ยมีโอกาสปรากฏแสดงผลได้มากกว่านะคะเพจที่ไม่มีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อนะคะอย่างที่2ค่ะบริเวณใหญ่ๆหรือภาพหน้าปกของ Facebook เนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะสามารถใช้พื้นที่เป็นตัวบอกข่าวสารโปรโมชั่นนะคะหรือถ้าเป็นสินค้าและบริการโดยเฉพาะบริการเนี่ยตรงนี้สามารถอัพเป็นคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นบรรยากาศการมาใช้งานได้นะคะโดยข้อดีของพื้นที่ตรงนี้ก็คือเปิดมาทีไรก็เจอเปิดมาทีไรก็เห็นทำให้ไม่เขาเรียกว่าโพสต์เนี่ยไม่ถูกดันลงไปข้างล่างนะคะดังนั้นอะไรที่เราอยากโชว์หรือเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นรูป cover ได้เลยนะคะอีกอันนึงค่ะจริงๆแล้วเมนูของแต่ละเพจเนี่ยมันแสดงผลไม่เหมือนกันนะคะท่านอาจจะไม่เคยสังเกตนะบางคนนะคะยังไม่มีเมนูช็อปหรือว่าเมนูร้านค้าเป็นของตนเองก็อยากจะมาเชิญชวนให้เพิ่มเมนูนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีสอนเพิ่มด้วยแต่เอาเป็นว่าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้เมนูช็อปตรงนี้ในการเริ่มโพสต์สินค้าและบริการได้ซึ่งการโพสต์ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากมันจะปรากฏในเฟซของเราแล้วมันจะยังไปปรากฏที่ Facebook Marketplace ให้เราฟรีๆเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถลองเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะคะแต่ใจเย็นๆเนาะและอย่างอีกส่วนนึงก็จะมีอย่างแมปอย่างเงี้ยแผนที่จะเห็นได้ว่าแต่ละเพจเนี่ยบางเพจก็มีแมปบางเพจก็ไม่มีบางเพจก็มีดาวใช่ไหมให้รีวิวทำไมไม่มีเนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้ในการเพิ่มเอาออกเมนูที่เราใช้แล้วก็ไม่ใช้กันนะคะต่อมาค่ะนอกเหนือจากส่วนของเพจชื่อเพจรูปภาพ cover รูปภาพเขาเรียกว่าภาพโปรไฟล์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรกรอกให้ครบก็คือเมนู about หรือเมนูเกี่ยวกับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการกรอกให้ครบก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดสำคัญที่คนน่าจะเสิร์ชเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เพจของเราเนี่ยถูกค้นเจอได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาค่ะเราจะเริ่มลงมือทำกันนะคะโดยการที่ใครก็ตามที่ยังไม่มีแอป Facebook ในเครื่องนะคะซึ่งคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะมีกันแล้วเนาะก็อาจจะเปิดใน App Store หรือ Play Store ก็ได้สำหรับคนที่ใช้ Android นะคะก็พิมพ์ Facebook เนี่ยแหละปกติเลยนะคะตัวแรกนะคะเบอร์1นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วกด Open ได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มทำการเปิดเพจกันรับรองว่าง่ายมากๆนะคะพอเราเปิด Facebook เข้ามาค่ะนะคะมองหาขีด3ขีดก่อนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีขีด3ขีดเลยดูตรงไหนดีนะคะบางคนขีด3ขีดเนี่ยมันไปอยู่มุมอื่นหรือบางคนนะคะไม่เป็น3ขีดแล้วแต่เป็นปุ่มสีฟ้าขนาดใหญ่ตรงกลางหน้าจอด้านล่างขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นขีด3ขีดหรือปุ่มสีฟ้าด้านล่างหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยก็กดได้ทั้งคู่นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้มองหาสัญลักษณ์ธงสีส้มที่เป็นคำว่าเพจนะคะแล้วกดเข้าไปก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าสร้างเพจในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเคยมีเพจที่เคยเปิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นรายการเพจต่างๆที่เราเป็นเจ้าของหรือว่าเราเป็นแอดมินท่านก็สามารถ
สลับมุมมองเข้าไปจัดการเพจได้ที่เมนูนี้เช่นกันแต่ณตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างเพจกันนะคะก็กดสร้างเพจไปแล้วก็กดเริ่มต้นนะคะตั้งชื่อเพจอันนี้ก็อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราเรียนกันไปก็คือยังไงคะต้องเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดของสินค้าและบริการที่คนน่าจะเสิร์ชนะคะเสร็จแล้วก็ลองเลือกหมวดหมู่ค่ะที่เข้ากันกับสิ่งที่เราขายนะคะสัก3ตัวกดจิ้มเข้าไปได้เลยถ้าเกิดว่ามันถามถึงเว็บไซต์แล้วท่านไม่มีก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็สามารถกดถัดไปได้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็มาถึงส่วนของการเพิ่มรูปโปรไฟล์แล้วก็โคเวอร์นะคะตรงนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรียนกันไปก็คือพยายามใช้รูปโคเวอร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่มันสร้างสรรค์เช่นบอกข่าวคราวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าอัพวิดีโอเข้าไปก็ยังได้นะคะตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะคิดว่าอัพวิดีโอไม่ได้แต่จริงมันอัพเป็นวิดีโอได้นะแล้วก็ขนาดขนาดอะไรมุกแนะนำว่าอาจจะเช็คกับ Google อีกทีนึงเพราะว่าขนาดพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีหรือว่าทุกเดือนนะคะเมื่อเพิ่มรูปภาพcover นะคะภาพปกแล้วก็ภาพโปรไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่มสีฟ้าคำว่าไปที่เพจได้เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าเพจที่เราคลิกอะไรไม่ถึง3นาทีเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะนี่คือคุณได้สร้างเพจใหม่สำเร็จแล้วนะคะก็ถ้าใครยังหารูปภาพสวยๆไม่ได้ก็แปะไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องอายนะคะไม่มีใครเห็นอันนี้เราเห็นอยู่คนเดียวนะเพราะเรายังไม่ได้กดเชิญเพื่อนมากดไลค์นะคะก็ใครมีรูปอะไรลองใส่ลองเล่นกันไปก่อนนะคะก็จะได้รูปอย่างภาพตัวอย่างนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะมันจะเป็นปุ่มสีฟ้านะคะแล้วก็ให้กดคำว่าเพิ่มปุ่มซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเลือกวิธีที่ลูกค้าจะติดต่อเรานะคะโดยพอกดเข้าไปแล้วจะมีเขาเรียกว่า call to action หรือ CTA ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะว่ามันคือ action ที่บอกให้ลูกค้าทำอะไรสักอย่างกับเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โทรมาหาเรานะคะอีเมลหาเรานะจองโต๊ะจองเวลานะคะส่งข้อความมาซึ่งไอตัวที่มุกจะแนะนำเนี่ยก็จะเอาตัวฮิตๆแล้วกันก็คือปุ่มส่งข้อความนั่นเองนะคะแล้วก็รองจากส่งข้อความก็อาจจะเป็นปุ่มที่เป็นรูปโทรศัพท์ที่เขียนว่าโทรเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแอคชั่นที่เพจส่วนใหญ่ใช้กันแล้วก็คนไทยเองก็มีความรู้สึกคุ้นเคยนะคะใช้สองตัวนี้เวิร์กสุดต่อมาค่ะเมื่อเรานะคะได้มีการเพิ่มสิ่งต่างไปแล้วนะคะอยากชวนมาเพิ่มนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าโดยให้กดที่รูปเฟืองด้านบนนะคะเฟืองด้านบนนะคะตัวนี้หลายคนบอกว่าอ้าวทำไมมือถือฉันไม่มีอย่างแรก1ดูก่อนตอนนี้ Facebook ของคุณอยู่ในเพจส่วนตัวหรือเพจธุรกิจนะอย่าลืมว่าต้องเป็นเพจธุรกิจก่อนเสมอนะคะ2รูปเฟืองตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ขึ้นเป็นรูปเฟืองแต่ว่าเป็นคำว่าตั้งค่านะคะภาษาอังกฤษก็คือเป็นคำว่า setting นะคะซึ่งบางคนบอกว่าไม่เจอที่คุณมุกพูดมาทั้งคู่เลยมันอยู่ตรงไหนบางคนนะคะแถบเมนูเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของปุ่มสีฟ้าในภาพเนี้ยที่เป็นคำว่าส่งข้อความเนี่ยแล้วมันก็จะมีเมนูเต็มไปหมดนะคะรูปภาพวิดีโอนะคะเกี่ยวกับนะคะลองใช้มือของท่านเนี่ยสไลด์เมนูเนี่ยเลื่อนปัดไปทางซ้ายดูแล้วเจอคำว่าตั้งค่าหรือเปล่าถ้าเจอก็คือกดเข้าไปเลยตัวนั้นนะคะซึ่งในเมนูตั้งค่าเนี่ยเราจะมี3ปุ่มใหญ่ๆด้วยการที่จะต้องมาเซตก็คือปุ่มแรกคือปุ่มตั้งค่าทั่วไป2ตั้งค่าเกี่ยวกับข้อมูลเพจแล้วก็3ตั้งค่าบทบาทในเพจนะคะก็อยากให้มากดที่ตัวบทบาทในเพจก่อนที่เป็นรูปคนตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มลูกหลานหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเนี่ยที่จะมาเป็นแอดมินคอยช่วยเหลืองานการต่างๆในเพจเราคอยช่วยโพสต์ภาพโพสต์วิดีโอหรือยิงโฆษณาให้เราได้นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มคนลงในเพจได้เลยโดยที่พิมพ์เป็นชื่อ Facebook ของคนนั้นๆก็จะเป็นการเพิ่มแอดมินให้เข้ามาช่วยงานเราแล้วค่ะส่วนปุ่มอื่นๆนะคะอย่างเช่นทั่วไปและข้อมูลเพจเนี่ยท่านสามารถลองกดดูได้เพราะว่าแต่ละเพจเนี่ยจะมีช่องให้กรอกไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าลักษณะแคตตากรีนะคะหรือประเภทของเพจที่เราได้แอดไปตอนแรกนะตอนที่เราสร้างเพจนะคะเมื่อเรากดทั่วไปนะคะอย่างบางเพจก็จะถามถึงราคาสินค้าอย่างบางเพจก็จะถามถึงที่ตั้งนะคะให้ปักหมุดในแมปอย่างบางเพจก็จะถามถึงการปรากฏตัวในสื่ออย่างเงี้ยก็คือเรียกได้ว่า2ปุ่มบนนะคะการตั้งค่าทั่วไปหรือข้อมูลเพจเนี่ยมีอะไรให้กรอกก็คือกรอกให้หมดให้ครบถ้วนนะคะหลังจากที่เราได้มีเพจแล้วนะคะกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเช็คอย่างแรกเลยนะก่อนจะเชิญใครให้มาไลค์มาฟอลเนี่ยเราเช็คความเรียบร้อยก่อนว่า
เราเปลี่ยนรูปภาพนะคะภาพหน้าปกภาพโปรไฟล์หรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อเพจเนี่ยเชิญคนที่เขากดไลค์มาเขาจะงงไหมว่าเขากำลังไลค์เพจอะไรอาจจะลองโพสต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการเนี่ย 2-3 โพสต์แรกนะคะเพื่อให้คนที่เราเชิญมาได้เรียนรู้เลยว่าโพสต์นี้เอาจริงขายจริงช่วยไลค์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมาถึงบทที่จะต้องโพสต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในคลิปต่อไปค่ะว่าอนาโตมีหรือว่าโครงสร้างโพสต์ของ Facebook ที่ดีที่ชอบแล้วก็คนอื่นก็จะชอบด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคนที่ตั้งใจศึกษานะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าด้วยเรื่องของจิตวิทยาคอนเทนต์บนโลกออนไลน์นะคะก็อาจจะนำความรู้ส่วนนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กันในคลิปนี้ได้แต่ว่าสิ่งนี้ที่ทำให้คลิปแตกต่างก็คือเราจะขยี้ค่ะว่าAnatomy หรือว่าโครงสร้างของ Facebook Post แบบที่ Facebook ชอบที่สามารถปิดการขายได้จริงเนี่ยจริงๆมันมีสูตรสำเร็จอยู่เรียกได้ว่าถ้ารู้เขาเรียกว่าสูตรข้อนี้เนี่ยสามารถนำไปสร้างโพสต์แล้วพร้อมต่อการยิงโฆษณาได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะเขาบอกว่า Facebook นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนที่1นะคะสีเขียวก็คือแคปชั่นนะคะหรือข้อความบรรยายภาพนะคะกับส่วนที่2ก็คือส่วนของรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เป็นส่วนสีส้มนั่นเองซึ่งในส่วนแรกสีเขียวเนี่ยลักษณะโครงสร้างที่ดีคือประโยคแรกสุดคือเบอร์1เนี่ยพยายามเปิดด้วยปัญหาของลูกค้านะคะประโยคที่2ค่อยตามด้วยคุณประโยชน์ของสินค้าอันที่3เนี่ยอันนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็คือแถมรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะอันที่4ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช่องทางติดต่อค่ะอันที่5คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าน่าจะใช้ค้นหาบนทางโลกออนไลน์นะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือส่วนในรูปภาพนะคะไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากที่เราได้เรียนกันไปขอเลยว่าขอเป็นภาพหรือวิดีโอที่สามารถหยุดนิ้วโป้งได้ภายใน3วินาทีแรกนะคะอันที่2นะคะอันเนี้ยไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวนะเราสามารถใส่ text หรือข้อความลงไปในภาพเหล่านั้นได้โดยอาจจะใส่คำที่ทำให้เกิดอารมณ์ฉงนตื่นเต้นสงสัยมีความสุขหรืออารมณ์ใดๆก็ตามที่เราได้เรียนกันลงไปเนี่ยใส่เข้าไปเป็นพาดหัวเป็นข้อความในรูปภาพอีกทีนึงก็ยังได้นะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างโดยมุกจะใช้ตัวอย่างจากธุรกิจที่เขาขายของใกล้เคียงกันละกันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเพจขายท็อปเปอร์หรือว่าแผ่นรองนอนนะคะก็สองเพจนี้ค่ะก็มองเผินๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเชิงสถิติเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเลเทกว่านะแต่กลายเป็นว่าคนไลค์แชร์คอมเมนต์เยอะกว่านะที่ซ้ายมือเพราะอะไรเราไปสกัดกันอันแรกนะคะเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยเขาเปิดด้วยปัญหาของลูกค้าก่อนเลยนะคะเขาเขียนไว้ว่าท็อปเปอร์นุ่มๆที่ช่วยลดอาการปวดหลังช่วยให้หลับสนิทตลอดคืนนะคะขนใยห่านเทียมราคาเพียงหลักร้อยนะคะที่นอนเก่าหมดอายุอย่าทิ้งวางทับที่นอนเก่าได้เลยปูบนพื้นปูบนเตียงปูบนโซฟาปูง่ายขนย้ายสะดวกมันดูแบบคุณประโยชน์ของลูกค้าเนี่ยเขาเปิดมานำเลยนะคะแล้วก็สองตามด้วยคุณประโยชน์ของสินค้านะคะราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันส่งฟรีเริ่มต้นเพียง700กว่าบาทนะคะฟรีทุกลายแล้วก็ถูกสุดๆมีโปรพิเศษแล้วก็บอกราคาอะไรก็ว่าไปจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือหลังจากที่บอกคุณลักษณะครบนะคะเขาก็จะมีแฮชแท็กข้างล่างใช่ไหมคะก็คือแฮชแท็กท็อปเปอร์ราคาถูกแฮชแท็กที่นอนราคาถูกแฮชแท็กที่นอนท็อปเปอร์แฮชแท็กที่นอนคุณภาพตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าจะใช้ค้นหานั่นเองและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช่องทางติดต่อค่ะจะเห็นได้ว่าเขาใส่ไว้ครบเลยนะคือดักลูกค้าทุกทางไม่ว่าจะเป็นวิธีการซื้อค่ะเขาบอกแคปรูปที่สนใจแล้วก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็แปะลิงก์อินบ็อกซ์เพื่ออำนวยความสะดวกใน call to action ด้วยแล้วก็ยังให้เบอร์โทรมาอีกนะคะกลัวลูกค้าบางคนไม่กล้าทักอินบ็อกซ์ก็เน้นถนัดโทรก็ให้เบอร์โทรเอาไว้นะคะเมื่อเทียบกับอีกร้านหนึ่งนะอยู่ดีๆก็เปิดขึ้นมาด้วยประโยคแรกที่เขียนว่าที่นอนรุ่นสมิตตี้มาพร้อมกับความนุ่มแน่นนะคะมีสปริงนะคะทอรวมกันตลอดทั้งผืนคืออันนี้คือขาดอะไรคะขาดปัญหาของลูกค้าใช่ไหมลูกค้าไม่อยากรู้ว่าที่นอนคุณรุ่นอะไรหรือมีสปริงหรือทอนุ่มแน่นมันเป็นยังไงลูกค้ายังไงคะลูกค้าปวดหลังลูกค้านอนไม่หลับลูกค้าไม่มีตังค์ซื้อฟูกที่นอนใหม่นี่คือปัญหาของเขาเราควรจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเน้นตั้งแต่ประโยคแรกนะคะ
ร้านนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนไลค์นะสำหรับโพสต์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยชวนมาดูตรงแฮชแท็กข้างล่างแฮชแท็กนะคะนุ่มแน่นพิเศษแฮชแท็กรองรับสรีระร่างกายในการหลับพักผ่อนแฮชแท็กเสริมด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมมุกถามนิดนึงว่าแฮชแท็กเนี้ยมีคนใช้เสิร์ชไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่าคนร้านนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พลาดก็คือขาดคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าจะใช้ค้นหาต่างกับร้านแรกที่เอาแฮชแท็กเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมก็คือเป็นคำที่คนมนุษย์ปกติใช้เสิร์ชจริงๆแต่มุกเข้าใจว่าร้านนี้อาจจะเอาแฮชแท็กเนี่ยให้มันเป็นตัวอักษรสีฟ้าเฉยๆจะได้เด่นขึ้นมาแต่มุกรู้สึกว่าแฮชแท็กประโยชน์มันมีมากกว่านั้นคือช่วยให้คนเนี่ยหาร้านของเราเจอได้ง่ายขึ้นดังนั้นใช้แฮชแท็กให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์โดยการเอาคีย์เวิร์ดที่คนน่าจะเสิร์ชเนี่ยมาติดแฮชแท็กค่ะจะดีที่สุดดังนั้นนะคะถ้าครั้งหน้าคุณจะโพสสินค้าและบริการใดๆนะคะทำให้มั่นใจค่ะว่าคุณเนี่ยได้โพสตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการโพสบน Facebook นะคะนั่นก็คือ 1. การเปิดด้วยปัญหาของลูกค้านะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยสเปคของสินค้าหรือคุณลักษณะของสินค้านะคะ 3. ถ้าเกิดว่าเคยมีคอมเมนต์จากลูกค้าคนอื่นๆชมว่าดีนะคะเอามาแปะนั่นแหละไว้ในแคปชั่นได้เลยหรือแปะไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะอันที่4ค่ะพยายามติดแฮชแท็กโดยการใช้คีย์เวิร์ดที่คนน่าจะค้นหานะคะอย่าเป็นคีย์เวิร์ดตามใจฉันนะแต่เป็นคีย์เวิร์ดที่คนทั่วไปใช้เสิร์ชจริงๆและตัวสุดท้ายอย่าลืมว่าใส่ช่องทางติดต่อให้ครบครันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ